เวียดนามประกาศชัดไม่แพ้เพื่อนบ้านหลานมาาโคตรสุดทํารายได้72,000ล้านไม่ใช่ล้านบาทครับแต่เป็นล้านดองเวียดนามหรือเงินไทยประมาณ103ล้านกลายเป็นหนังไทยที่ทํารายได้สูงสุดในเวียดนามแซงบุพเพันิวาส2ที่95ล้านบาทและยังเป็นหนังที่ทํารายได้สูงสุดเกิน100ล้านบาทเป็นประเทศที่5ต่อจากไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ครับ เดี๋ยวเดามาฟังคอมเมนต์และรายละเอียดกันในคลิปนี้สวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand now ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลใน EP นี้และ EP ต่อๆไปครับสืบเนื่องมาจากหลานมากครับภาพยนตร์ไทยที่เป็นกระแสมากๆในตอนนี้ช่วงนี้เป็นกระแสในเวียดนามที่สุดแล้วนะครับ ซึ่งใช้ในเวียดนามเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับจนถึงวันนี้ก็สร้างรายได้ไปแล้วกว่า72,000ล้านดองหรือเงินไทยประมาณ103ล้านบาทนับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับสำหรับวงการหนังไทยและหนังเรื่องหลานมาานะครับหนังเรื่องนี้ไปฉายในเวียดนามครับกลายเป็นหนังที่ทำลายสถิติหนังไทยครับอย่างบุพเพสันนิวาส2ที่ระยะเวลาเดียวกันครับแต่ตอนนั้นทำรายได้ไป95ล้านบาท กลายเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดเกิน100ล้านบาทเป็นประเทศที่5นะครับรองแค่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ครับซึ่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดของมาเลเซียนะครับรายได้ก็ทะลุ17ล้านลิงกิตแล้วครับหรือเงินไทยประมาณ132ล้านบาทส่วนในสิงคโปร์ครับฉายเพียง20กว่าวันก็ทำรายได้ทะลุ3.67ล้านดอนลลาร์สิงคโปร์ครับหรือประมาณ100ล้านบาทไทย ประเทศเล็กๆนะครับแต่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้ประชากรสิงคโปร์ก็ประมาณ6ล้านคนเองนะและค่าเงินสิงคโปร์ก็สูงด้วยแหละครับในไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่หลานมานนั้นเป็นกระแสมากๆเดี๋ยวแอดมินจะมาทําคลิปใน E ีีต่อไปนะครับในอีพีนี้เรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับที่หนังเรื่องหลานมานั้นกลายเป็นที่นิยมและทําลายสายติหนังไทยที่ทํารายได้สูงสุดในระยะเวลาเพียงเท่านี้ครับมุมมองแรกครับบอกว่า วาสนาของฉันอีกนานแค่ไหนจะได้ไปดูกับเขาบ้างนี่แหละครับคอมเมนต์เราก็ยังเห็นชาวเวียดนามหลายคนเลยครับที่ยังไม่ได้ไปดูหนังเรื่องหลานมานนะก็เป็นอีกกลุ่มที่เขายังไม่ไปดูครับแล้วก็จะไปดูในอนาคตอย่างแน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มที่ยังไม่ไปดูนะครับมุมมองต่อมาครับบอกว่าใด้ข่าวว่ามันสะเทือนใจคนดูมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสําเร็จในเวียดนาม และทำลายสถิติหนังไทยที่เคยมาฉายในเวียดนามทุกเรื่องด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับไปดูไปดูฉันดูมาแล้วหนึ่งรอบและจะไปอีกครั้งพระแม่ชวนฉันไปดูคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าขอถามหน่อยว่าตั๋วยังเหลืออยู่ไหมคอมเมนต์ต่อมาครับไม่แปลกที่จะทำรายได้สูงขนาดนี้มันเป็นหนังที่ดีจริงๆรีวิวจากคนที่เคยดูมาแล้ว มุมมองต่อมาครับฉันสมควรไปที่โรงหนังตอนนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับหนังเรื่องนี้ดูแล้วสบายตาและได้อารมณ์สุดๆดูสองรอบแล้วยังร้องไห้ทุกรอบมุมมองต่อมานะครับมันยังคงฉายในเดือนกรกฎาคมหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันและเพื่อนไปดูมาแล้วมันเป็นหนังที่ดีและมีอารมณ์มากมุมมองต่อมานะครับ สมกับทำให้ทุกคนร้องให้ทั้งโรงจริงๆคอมเมนต์ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงบอกว่ารายได้ที่ทำได้ในเวียดนามเนี่ยสมกับการที่หนังทําให้ทุกคนที่ไปดูนะครับร้องให้ทั้งโรงเลยถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษนะครับมุมมองต่อมาครับบอกว่าพึ่งไปดูมา2ออาทิตย์ที่แล้วมันเป็นหนังที่ดีมากๆและเชื่อว่าหลายครอบครัวจะเป็นแบบนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงได้รับความนิยมในเวียดนามขนาดนี้เป็นหนังที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจเรื่องราวขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตมุมมองต่อมานะครับชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าว้าวมันน่าทึ่งมากได้ข่าวว่าทำลายสถิติหนังไทยที่เคยมาฉายในเวียดนามด้วยมุมมองต่อมาครับเข้าไปดูหนังที่ไม่มีเสียงภาคเวียดนามเพราะต้องอ่านซับเอา เลยไม่ค่อยรู้สึกกับหนังสักเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อมาครับดูมาแล้วสองครั้งแต่ก็ยังอยากดูอีกคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วทําให้ฉันอยากจะไปหาคุณยายจริงๆของฉันในวันนี้เลยถ้าไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คงไม่คิดถึงยายคอมเมนต์ต่อ er มาครับสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เป็นปีที่สองของคุณยายของฉันที่จากไปฉันร้องให้หนักมากกับการดูหนังเรื่องนี้ และคิดถึงยายบางครั้งใครบางคนกำลังผ่านสถานการณ์เหมือนกับในหนังรู้สึกเหมือนเราเป็นตัวละครในหนังเลยจริงๆขอบคุณที่มาฉายในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเพิ่งไปดูมาเมื่อสองวันก่อนมันเป็นหนังที่มีคุณภาพและสมราคาจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้กำกับและนักแสดงทุกๆคนมุ่งมองต่อม,มานะครับทั้งหัวเราะและร้องให้ในเวลาเดียวกัน กับการดูหนังหนังไทยไม่ทำให้เราผิดหวังคอมเมนต์ต่อมาครับสำหรับผมมันเป็นหนังที่ดีแต่อารมณ์ไม่เท่าไหรคอมเมนต์ต่อมาครับชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าเป็นหนังที่ดีมากๆแต่มีบางฉากที่บิวกินทำให้ฉันหัวเราะได้คอมเมนต์ถัดมานะครับนับว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จในเวียดนามจริงๆคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนนี้ครับบอกว่าฉันยังไม่ได้ดูเลย แต่รายได้สูงขนาดนี้แล้วมูมองต่อมานะครับตั้งใจว่าจะร้องไห้ตอนดูหนังแต่ไม่รู้ตัวว่าหลังจากหัวเราะหนักมากเหลือหนึ่งส่วนสามของหนังกลั่นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยมูมองต่อมานะครับขอให้ถึงหนึ่งแสนล้านดองเร็วๆถ้าหนึ่งแสนล้านดองนะครับก็เงินไทยประมาณ143่งร้อยสี่สิบสามล้านบาทนะครับถือว่า รายได้สูงพอสมควรเลยนะถ้าถึง1นึ่งแสนล้านดองนะครับแต่อะไรก็เป็นไปได้โอกาสมีแน่นอนครับที่เวียดนามติดตามแอดมินไว้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตรายได้ในประเทศต่างๆให้ทุกคนได้รับรู้รับฟังกันคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเป็นหนังที่ดีและเหมาะกับการดูกับครอบครัวมุมมองต่อมาครับฉันดูเมื่อคืนครึ่งแรกหัวเราะแต่ตอนจบร้องไห้เนื้อเรื่องของหนังช่วงแรกเป็นการสอนลูกให้เคารพพ่อแม่ คือความจริงของชีวิตในปัจจุบันของหลายๆคนและหลายๆครอบครัวเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ายินดีกับหนังไทยด้วยที่ประสบความสำเร็จในเวียดนามขอให้สร้างรายได้สูงกว่านี้แอดมินก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่หนังของแอดมินสร้างเองแต่ว่ามันเป็นหนังของคนไทยนะครับเป็นหนังของไทยที่บ่งบอกถึงว่าหนังไทยนั้นมีคุณภาพและได้รับการตอบรับมากแค่ไหนนะครับซึ่ง ถ้าหนังไทยหนังเรื่องไหนมันกลายเป็นกระแสในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นหนังเรื่องหลานมาในปัจจุบันหนังเรื่องนี้กลายเป็นกระแสในตอนนี้ในอนาคตครับชาวเวียดนามก็จะหวังกับหนังไทยเรื่องอื่นๆที่จะมาฉายนะครับมันก็จะทําให้เขามีพื้นฐานว่าหนังไทยนั้นเป็นหนังที่ดีเขาก็จะเข้าไปดูยังไงก็อยากให้หนังไทยนั้นมีคุณภาพทุกๆเรื่องเลยนะครับมุมมองต่อมาครับบอกว่าฉันเพิ่งไปดูมามันเป็นหนังที่ดีมากๆ ยายและหลานน่ารักมากก็ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามทั้งหมดที่แอดมินได้รวบรวมมาจากแฟนเพจของโรงภาพยนตร์ของเวียดนามนะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญกับหนังเรื่องหลานมากมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่ายๆนะครับในเอเชียตะวันอ,ออกเฉีงยงใต้แล้วก็เป็นหนังที่ได้รับความนิยมครับเราจึงสามารถเห็นโพสต์นี้ในแฟนเพจของโรงภาพยนตร์หรือว่า เพจที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของในเวียดนามนะครับเราหาข้อมูลหรือว่าเข้าถึงหนังเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับซึ่งหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยแลเรื่องราวคลิปต่อไปครับแอดมินจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนังหลานมาที่ไปฉายในไต้หวันนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแอดมินจะมาทําเป็นคลิปให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้หากใครมี ความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับอีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ